สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงแรกนะคะดีไม่ดีดีนะคะอากาศก็ดีวันนี้อากาศก็ดีนะคะนักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้าเพิ่งอาบน้ำมาร่างกายก็สดชื่นเพิ่งทานข้าวมาเรายังอิ่มอยู่ดังนั้นร่างกายของเราเต็มที่นะคะใครที่ไม่ได้ทานข้าวมาคุณแนะนิดหนึ่งว่านักเรียนควรทานอาหารเช้ามาโรงเรียนด้วยเพราะนักเรียนยังอยู่ในวัยเรียนบางทีนักเรียนบอกดื่มนม1กล่องดื่มน้ำส้ม1แก้วไม่พอค่ะสำหรับที่นักเรียนจะต้องมาใช้สมองพลังสมองพลังร่างกายของนักเรียนฝากไว้นิดหนึ่งบอกให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมอาหารเช้าให้นักเรียนให้ครบ5หมู่นะคะเอาละค่ะวันนี้6/3เรียกเพื่อนเข้าที่นั่งนะคะวันนี้ไปสกูลแม่12ค่ะเริ่มค่ะ ไหนลองเดี่ยวบ้างนะคะโชนะเลขที่12ค่ะอยู่ตรงนั้นเองตกใจเลยบอกแล้วนักเรียนต้องเตรียมตัวต้องระวังไว้วันไหนครูเรียกครูก็จะเรียกเลยเริ่ม12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 4 18 12 5 6 10 12 7 12 5 12 6 12 6 7 12 12 8 12 7ได้ไหมคะไม่ได้เห็นไหมนักเรียนต้องพัฒนาอีกเยอะเลยป.6แล้วสู้คุณไม่ได้นี่น่าอายนะต่อไปเลขที่24ค่ะ24ใครคะ12ค่ะ3 36 12 4 48 2 5 6 10 12 6 7 12 2 8 74 12 7 12 7 8 14 12 8 9 16 12 9 12 9เป็น108 12 10 12 10 120 21 132 22 144ปรบมือให้คนเก่ง12 1 12 12 2 24 12 3รอดตัวไม่มีใช่ไหมมีแค่เลขที่เท่าไหร่32รอดตัวไปนะคะครูจะเรียกตามล็อกแบบนี้จำไว้เลยพอครูเรียกเลขที่2ปั๊บต่อไปต้องเลขที่4เตรียมตัวไว้เลยนะคะบางคนพอชะงักปั๊บลืมเลยวันนี้เราจะทำอะไรเราจะต้องสุดคุณแม่อะไรจริงๆแล้วสุดทนก็เตรียมมาเตรียมที่เลยนะวันนี้ได้ข่าวเตรียมอดตาหลับอับตานอนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะเตรียมท่องสุดคุณใช่ไหมคะเปล่าครับกินอย่างเดียวนะคะ เอาละค่ะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะคณิตคิดสนุกลองมาประเมินจากการที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้นะคะนักเรียนต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ต่อให้ก่อน1ข้อนะเนี่ยบอกให้คงไม่มีใครตอบผิดเลยนะคะข้อที่1 2 4 6 8นักเรียนอย่าเชื่อคุณครูนะคะคุณครูให้ไว้เป็นตัวอย่างนะคะอาจจะไม่ใช่10ก็ได้มีผิดถ้าผิดแล้วก็อันนี้เอาจากเรื่องง่ายๆก่อนนะคะครูตั้งเกณฑ์เลยวันนี้ทุกคนต้องไม่ต่ำกว่า6เพราะคุณครูให้ไปแล้ว1ข้อดังนั้นทุกคนตอนนี้มีคะแนนไว้เป็นทุนแล้วเท่าไหร่คะ1คะแนนทุกคนต้องไม่ต่ำกว่า6ตั้งใจทำเอาละค่ะข้อที่1 2 4 6 8จำนวนถัดไป10ขีดถูกไปก่อนให้ไปก่อน
ข้อที่2 1 2 4 7จำนวนถัดไปคิดด้วยตัวเองนะคะเสร็จแล้วปิดเลยลูกปิดสงสารเพื่อนเขาเดี๋ยวเพื่อนก็จะหลงทางตามเรานะคะสุตนเสร็จแล้วปิดลูกชยุพรแอบมองเสร็จยังคะเสร็จแล้ววางปากกาห้ามแก้ไขแล้วนะข้อที่2 1 2 4 7จำนวนถัดไปค่ะ11เท่าไหร่คะ11ถูกต้องเพิ่ม1 2 3แล้ว4ต่อไปข้อที่3 4 8 12 16โอ้ข้อนี้ง่ายมากเลยอ๋อนี่แสดงว่าต้องได้คนละ3คะแนนแล้วไม่ปรึกษากันนะเพราะเราเรียนมาแล้วเมื่อวานนี้เสร็จยังซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะใครแอบลอกของคนอื่นขอให้จุ๊ดจุ๊ดเอ๊ะจุ๊ดจุ๊ดนี่อะไรวะฮะอ๋อปื๊ดเลยนะคะ4 8 12 16จำนวนถัดไปค่ะ20เก่งมากต่อไปข้อที่4 1 7 2 8 3มันอยู่ที่การมองของนักเรียนปิดเลยนะคะปิดเลย1 7 2 8 3อ๋อไม่รู้หรอกอันนี้เป็นไหวพริบของนักเรียนนะเสร็จยังคะถ้าเสร็จแล้ววางปากกาค่ะห้ามเขียนเติมเวลาครูเฉลยนะคะไม่มีเขียนเลย1 7 2 8 3จำนวนถัดไปค่ะ9ทำไมถึงได้9ให้นักเรียนดูจำนวนที่อยู่ระหว่าง1 2 3 7 8จำนวนถัดไปจึงเป็น9เก่งมากมองออกต่อไปข้อที่4 35 36 34 35 33 34พยาดาบอกปวดหัวครูกลับไปกลับมา ต้องพยายามมองรอบๆด้าน ใช้ไหวพริบ อย่ามองคนอื่นนะแม็กเดี๋ยวเพื่อนไปแจ้งตำรวจจับยุ่งเลยเสร็จยังคะวางปากกาเลย35 36 34 35 33 34จำนวนถัดไปเท่าไหร่คะ2ทำไมถึงได้32จำนวนระหว่างพยาดาบอกจำนวนระหว่าง35 34 33มาดูระหว่าง36 35 34ถูกไหมคะจำนวนที่อยู่ถัดจาก34ต้องเป็นจำนวนที่คู่กับ33ดังนั้นจึงเป็น32ต่อไปข้อที่6 25 20 16 13เท่าไหร่เอ่ย11เท่าไหร่คะ11 11เพราะว่าลด5ลด4ลด3แล้วก็ลด 2ไหนใครถูกหมดมาเลย6ข้อนี่ดีมากต่อไปข้อที่7 11 12 23 34จำนวนถัดไป
มองให้ดีมีคำตอบได้ยังเลยครับอย่าคิดมากตอบลงไปค่ะแล้ววางปากกา11 12 23 34จำนวนถัดไปค่ะเงียบจำนวนถัดไปทราบได้อย่างไรนักเรียนดูจำนวนที่1เอาตัวท้าย11ใช่ไหมลงท้ายที่1 1 2 2 3 3 4ต่อไปก็ต้องเป็น4 5ต่อไปข้อที่8 1 2 2 4 8จำนวนถัดไปเสร็จยังคะถ้าเสร็จแล้ววางปากกาค่ะทุกคนวางปากกาแม่ลักไก่นะ1 2 2 4 8จำนวนถัดไปค่ะ32เท่าไหร่นะ32ทำอย่างไรเอาตัวที่1กับตัวที่2คูณกันได้จำนวนที่3แล้วเอาจำนวนที่3คูณจำนวนที่2ได้จำนวนที่4เอาจำนวนที่4คูณจำนวนที่3ได้จำนวนที่5ดังนั้นนักเรียนก็เอาจำนวนที่5คูณจำนวนที่4ได้จำนวนถัดไปต่อไปข้อที่9 3 7 15 27ได้ยังเอ่ยยังได้ยังคะได้แล้วตอบแล้ววางปากกาค่ะวางปากกา3 7 15 27จำนวนถัดไปค่ะ43อันนี้เพิ่มขึ้นครั้งละเริ่มต้น4แล้วก็ไป8แล้วก็ไป12แล้วก็ไป10ดังนั้นจำนวนถัดไปต้องเพิ่ม16จึงต้องเป็น43ต่อไปข้อสุดท้ายข้อนี้ง่าย50 20 25 35ได้ยังคะได้แล้ววางปากกาวางปากกา50 20 25 35จำนวนถัดไปค่ะ40ได้จากเริ่มต้นเพิ่ม5ไปเพิ่ม10ไปเพิ่ม5ไปเพิ่ม10แล้วก็ไปเพิ่ม5ดีมากสมุดอยู่ที่เจ้าตัวนะคะดังนั้นวันนี้จะเร็วขึ้นมาหาคนผ่านเกณฑ์ก่อนครูบอกแล้วทุกคนต้องผ่าน6คะแนนเดี๋ยวนักเรียนจะทราบว่าใครบ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในวันนี้นะคะเริ่มต้น10เต็มก่อน10เต็มค่ะปยดากับธนัญชิดาค่ะปรบมือให้คนเก่ง9 8 7 6เอาล่ะทีนี้ต่ำกว่า6ไม่ผ่านเกณฑ์5มี4มี3 2 1 0ต่ำสุดคือ3
พยายามอีกนิดหนึ่งนะคะพยายามต้องมองให้ออกด้วยเอาละค่ะเก็บสมุดลงไปเลยเมื่อวานนี้แก้ปัญหาแบบรูปให้กันบ้านไป2ข้อส่วนใหญ่นักเรียนก็จะแก้ได้1ข้ออีก1ข้อก็เป็นปัญหาแต่คุณครูอยากให้นักเรียนคิดจะถูกหรือผิดนักเรียนแก้มาให้คุณ